ถามว่าอยากแบบเสียดูไปไหมก็ไม่ครับก็ไม่คุยยังไงครับอิมสิ่งที่อิมเล่ามามันไม่เมคเซนส์นะพี่ไม่ต้องย้อนเก็ดย้อนอะไรอ่ะมันย้อนเยอะแล้วอ่ะมันเหนื่อยครับแล้วจะไปอินอะไรขนาดนั้นทั้งที่พี่ก็อยู่ตรงนี้พี่บอกให้เลือกจะเลือกพี่หรือเลือกลูกถ้าเลือกลูกไม่มีพี่เลือกพี่ไม่มีลูกแม่ไม่เคยอยากให้มันจบลงค่ะไม่เคยรู้ปะรู้ปะเคยคิดด้วยว่าฟังเอ้ามาแล้วแม่ไม่บอกครับหืมมาแล้วทำไมไม่บอกครับเงียบทำไมครับเนี่ยฮัลโหลครับครับจะเดินหนีทำไมครับคือมานี่เดี๋ยวสักครู่นะครับขอเชิญทางนี้นะครับจะบอกว่าเวลาคุยกันอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ควรเดินหนีเพราะเราเรียกแล้วมันไม่ได้ยินจะเดินหนีทำไม เพราะเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวจะคืนให้รถอะเอาเลยไหมหืมครับก็เดี๋ยวคืนรถให้ก่อนความรู้สึกอะเดี๋ยวจะทยอยคืนให้โอเคไหมดูแลตัวเองดีๆนะหนูไม่อยู่ดูแลแล้วร้องทำไมเนี่ยไม่ได้ร้องครับร้องกอดทำไมครับเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเรื่องอะไรครับเป็นห่วงทุกอย่างอะทำไมครับเหมือนเดิมครับเป็นห่วงยังไงก็เป็นห่วงอย่างนั้นหืมห่วงเรื่องอะไรครับห่วงอะไรไหวทำไมอ่ะอยู่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยอยู่ได้ปะล่ะถามก่อนว่าอยู่ได้หรือเปล่าแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ล่ะผลลัพธ์มันจะต่างกันไหมอยู่ไม่ได้คือยังไงครับเวลาไม่ตรงกันยังไงครับพี่เปาเข้าเมืองทุกวันนะช่วงที่พี่เปาไปอยู่ JK ก็แค่อาทิตย์2อาทิตย์เองนะคือเมดอะเมดผิดที่เมดไม่ได้เกินบอกพี่ก่อนคือหนูบอกพี่เปาไปแล้วว่าครับหนูตั้งใจจะพาน้องมาเจอก็เลยไม่ได้บอกอือหือก็เลยไม่ได้บอกเจอพี่ทุกวันอันนี้มันก็จริงแล้วมาจงใจทำไมแบบ
แต่เจตนาพี่เปาคะถ้าเกิดหนูอยากปิดบังพี่จริงๆอ่ะหนูไม่พามาหรอกจริงไหมหนูจะพามาทำไมงั้นหนูก็ปิดบังพี่ต่อไปดีอันนี้เมทบริสุทธิ์ใจไงเมทเลยพามาทางที่พี่ก็บอกมาแล้วแบบไม่ต้องพามาคือเมทก็แบบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอ่ะคือแบบมันบริสุทธิ์ใจจริงๆมันไม่มีอะไรอ่ะไม่ใช่อย่างที่พี่คิดอ่ะที่แบบคิดกับเมทไปไกลแบบไกลมากๆจนแบบเมทไม่คิดว่าพี่จะคิดกับเมทอย่างนี้ได้อ่ะแบบเสียใจค่ะเอ้าพี่เสียใจเมทก็ไม่ต่างอะไรจากพี่หรอกอืมไม่ใช่ครับก็ต่างคนก็ต่างเสียใจครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับอิมเราก็ไม่เคยมีปัญหากันครับก็ปกติอยู่แต่เมย์อยากจะบอกพี่เปาว่าเมย์ให้เกียรติพี่เปาตลอดเหมือนกันครับก็เหมือนกันครับพี่เปาก็ยอมรับพี่เปาเล่นเล่ยเปื่อยแล้วก็ไม่ได้มีข้อความอะไรในมือถือต้องแบบมีเหตุผลอะไรที่ต้องแบบต้องพาเขามาแบบที่นี่ด้วยครับอยากรู้เมดเล่นอยู่ที่นี่ค่ะแล้วแบบเขาแบบมีความพยายามอยากที่จะแบบจะเข้าสอบเข้าสตาร์ทาวแบบขนาดนั้นเลยหรอพี่ปอคะการเป็นแบบเป็นแม่เป็นลูกกันอะครับอ่ะเราอยู่อีกที่ลูกอยู่อีกที่มันจะเล่นด้วยกันยังไงอะคะคือน้องน้องอ่ะน้องอ่ะเมดกับน้องไม่เคยฟาร์มด้วยกันน้องมาหาเมดอ่ะเมดแยกกันฟาร์มตลอดแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบอ่ะมาหากันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็น้องน้องก็ไม่ได้มาตลอดค่ะไม่ได้เหมือนพี่เปาค่ะน้องแค่แบบเวลาน้องว่างน้องก็มาไอระยะเวลา1เดือนเนี่ยไม่ได้มาทุกวันนะบางทีอาทิตย์นึงมาแค่2วันวันเดียวบางทีอาทิตย์นึงไม่ได้มาเลยมาที่นี่เหรอครับใช่ค่ะไม่บอกพี่เหรอครับบอกอยู่นี่ไงคะเพิ่งบอกเพิ่งบอกหรือเปล่าครับทามิ่งไม่ตรงส่งไปใส่บาก็ได้เนี่ยครับว่าพี่เปล่าคะเดี๋ยวอยู่กับลูกนะก็เมทถึงบอกไงคะว่าเมทอะขอโทษที่เมทไม่ได้บอกไม่ได้เกินกับพี่ก่อนอันเนี้ยเมทผิดเมทยอมรับเมทให้พี่ว่าเมทได้เต็มที่เลยพี่จะว่าอะไรเมทแบบพี่แบบว่ามาเลยคือเมทผิดจริงอันเนี้ยแต่แบบเรื่องอื่นอะเรื่องที่พี่เข้าใจผิดอะมันไม่ใช่อย่างนั้นอะไม่ใช่อย่างนั้นคือยังไงครับพี่คิดว่าอะไรล่ะคะไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้บอกอะไรไม่ออกเหมือนกันครับคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับงงๆเหมือนกันคือพี่ก็ไม่ติดนะว่าแบบ แบบหนูก็ดีกับพี่เปาอยู่แล้วอะครับแต่ว่าพี่เปาแค่งงว่าแบ
แค่บอกเองครับไม่เห็นอะไรเลยครับก็เมดไม่ได้คิดอย่างนั้นไงคะเมดบอกพี่ไปแล้วว่าเมดคิดอีกแบบนึงเมดคิดว่าอยากมาแบบอยากพามาเจอเลยอยากพามาแนะนำเลยเขาไม่มาหรอครับวันนี้ไม่รู้ค่ะที่จริงแล้วว่าพี่ก็เป็นคนมีเหตุผลอยู่แล้วนะถ้าโดนบอกพี่เปาตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วครับ1เดือนขอโทษครับขอโทษครับแล้วถ้าแบบถ้าคิดว่าแบบมันแบบมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะยิ่งคำว่าไม่มีอะไรจริงๆนะค่ะทำไมไม่บอกครับมันไม่วนหรอครับพี่เปาไม่วนหรอครับแต่แค่มันสงสัยเฉยความคิดเมดคิดว่าการให้เกียรติคือการพามาเจอเลยการคุยตัวต่อตัวการให้เกียรติกันอ่ะอันนี้สำหรับเมดค่ะแต่สำหรับพี่เปาคือบอกให้เปาไม่ยังไม่เจอตัวก็ได้ครับตอนหนูเข้าแก๊ง SND หญิงล้วนพี่เปาต้องไปเจอหนูไหมพี่ถือว่าเป็นการให้เกียรติหนูในการเข้าแก๊งอะไรอย่างนี้ป่ะครับก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นขนาดนี้ครับก็ถือว่ารู้กันถูกไหมครับมันยังไงครับมันแตกต่างกันยังไงครับถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้มันก็วนนะคะถ้าพี่จะให้เม็ดพูดเม็ดก็จะวนแต่ถึงบอกว่าเราความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะยัฮูถ้ามันจะวนถ้าความคิดไม่ตรงกันก็คงไม่ต้องอยู่ด้วยกันเนาะเมดเข้าใจพี่ค่ะเข้าใจทุกอย่างเลยแต่พี่หืออะไรนะเมดเข้าใจพี่ค่ะเมดเข้าใจพี่ทุกอย่างเลยครับพี่ไม่โอเคเรื่องหนูเรื่องนี้แบบเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะครับแต่ตอนนี้มันติดตรงที่พี่ค่ะไม่ได้ติดตรงที่เมดค่ะติดที่พี่เรื่องอะไรครับพี่ไม่เข้าใจไงค่ะเข้าใจว่าแบบต้องเจอตัวเป็นๆอย่างเงี้ยหรอครับมันวนแล้วครับพี่เกตวนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เข้าใจเรื่องเข้าใจว่าทำไมเมทถึงคิดอย่างนี้ใช่ครับเอางี้เมทรู้จักพี่ปามากี่เดือนแล้ว6-7เดือนแล้วบ้างค่ะแล้วเมทรู้จักไอ้นั่นไอ้ลูกคนนั้นไอ้เลยนั่นกี่เดือนแล้วเดียวค่ะหนูเลือกใครพี่เปาหนูเลือกใครระหว่างลูกกับพี่โควต้าหนูมีแค่คนเดียวพี่ปอเมทถามจริงๆนะคะพี่ถามคำถามแบบนี้ออกมาได้ยังไงทำไมอ่ะทำไมพี่ถามไม่ได้อ่ะได้เมทให้พี่ปอมาก่อนเสมอค่ะก็ใช่ไงถ้าเมทจะทำอะไรอยู่เมทให้พี่ปอเมทยุ่งแค่ไหนเมทก็มาหาพี่ปอ
ความสำคัญมันแตกต่างกันอือฮึก็ความแตกความสำคัญมันแตกต่างกันใช่ครับแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันมากแตกต่างกันน้อยหรือแตกต่างกันคนละแบบครับแตกต่างกันคนละแบบครับอือฮึก็ต้องถามไหมครับว่าเลือกไหมแล้วพี่จะเลือกเมดไหมคะดูแล้วพี่ไหมล่ะถ้าเราไปโกหกกันอะทำไมคิดนานจังครับจะบอกให้เปาสำคัญนักสำคัญนะรักอย่างงู้นรักอย่างนี้เมื่อวานอะรู้ปะเรื่องอาสนะที่เป็นลูกอะ3วันเองมั้งเขาก็นิสัยดีนะแต่ตอสบอกให้พี่เลิกครบพี่เลิกเลยภายในไม่ใช่สิไม่ต้องคิดเลยดีกว่าถ้าพี่ตอดให้พี่เลือกระหว่างเมดพี่จะเลือกอะไรอะอะไรนะถ้าเกิดเขาให้พี่เลือกเรื่องเมดบ้างล่ะยังไงครับถ้าเกิดเขาถามพี่ว่าพี่จะเลือกใครอะกับใครครับใครกับใครถ้าพี่เขาเลือกให้พี่ตัดเมดอะอือฮึไม่เกี่ยวดิครับอันนี้คนละอย่างกันครับมันเลือกยังไงครับมันไม่เกี่ยวครับอันนั้นในตอสกับน้องพี่ที่พี่รักที่สุดกับลูกที่เป็นไปได้ที่เป็นมาได้แค่2-3วันอันนั้นมีค่าเท่าน้องพี่หรอครับแล้วถ้าเมดเลือกพี่มันจะเป็นยังไงคะพี่จะกลับมาเหมือนเดิมได้หรอกลับได้ครับทำไมโกหกกันไม่เคยโกหกค่ะกลัวขนาดนั้นครับสัตว์มาตลอดกลัวจะไม่กลับนะครับจบยังไงครับยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมครับห่วงหน้าห่วงหลังขนาดนั้นเลยครับถ้าห่วงหน้าพะวงหลังไม่เป็นไรนะถ้าพี่ถามเนี่ยก็คือให้เลือกแล้วนะจะพะวงหน้าพะวงหลังทำไมครับลูกก็ไม่ค่อยมาเจอไม่ใช่เหรอครับลูกก็ไม่ค่อยว่างไม่ใช่เหรอครับนานๆเจอกันทีไม่ใช่เหรอครับแต่พี่ไม่คิดมากพี่ไม่คิดมากเลยนะถ้าพี่ไม่ให้ค่าแทบไม่เจอเลยนี่ครับไม่เจอเลยครับใช่ปะเขาก็ติดโอซีติดเรียนติดแข่งอะไรนั่นน่ะใช่ปะล่ะติดงานติดอะไรไม่มาเจอเลยครับไม่มาเจอแค่1เดือนเจอในคอมมูด้วยมันทำไมครับมันสำคัญขนาดนั้นเลยครับหรือยังไงครับต้องลังเลขนาดนั้นเลยเหรอครับสรุปยังไงฮะมันไม่เข้าใจครับยังไงครับไม่เข้าใจอันนี้ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยครับไม่เข้าใจเลยค่ะก็เนี่ยครับทำไมเลือกยากจังงงก็ในเมื่อไม่เจอกันตลอดเลยไม่ใช่เหรอไม่ค่อยเจอไม่ใช่หรอไม่ค่อยเจอไม่ใช่หรอเออไม่ค่อยเจอแล้วจะผูกพันอะไรขนาดนั้นนะไม่ค่อยเจอแล้วจะไปต้องแบบแค่เป็นลูกนะไม่ใช่แฟนนะไม่ค่อยเจอกันด้วยนะประเด็นอะติดโอซีติดงานติดแข่งอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ค่อยเจอแล้วกับพี่เปาเจอทุกวันนะทุบตีให้เปาขนาดนี้ดีกับพี่เปาขนาดนี้ตามที่หนูบอกมาถูกปะค่ะอืมแล้วทำไมเลือกยากจังครับแล้วทำไมพี่ถึงต้องให้เม็ดเลือกอ่ะไม่เป็นไรครับเม็ดเอากุญแจรถขึ้นไปนะครับไม่ได้ให้กุญแจรถนะเอาทุกอย่างจากพี่คืนไปด้วยมาคุยกันก่อนค่ะคุยเรื่องอะไรครับคุยอะไรครับแต่จริงๆพี่อ่ะว่าไปยังไงนะพี่รู้อยู่แล้วว่าคำถามแบบนี้มันต้องตอบยังไงพี่รู้อยู่แล้วค่ะแต่พี่ก็ยังถามทำไมพี่ถามแปลกตรงไหนเนี่ยพี่ถามไม่แปลกนะพี่คะคนอะไรครับมันแปลกตรงไหนครับงงถามปกติเลยนะถามว่าให้เลือกเนี่ยพี่คะความสัมพันธ์แม่ลูกแฟนครอบครัวพ่อแม่การที่เรารับใครสักคนเข้ามาค่ะครับมันไม่ใช่ว่าจะตัดก็ตัดกันง่ายๆนะคะอ๋อเหรอครับเขาไม่ได้เข้ามาเข้าเมืองเลยนะครับแล้วเขาทำอะไรผิดคะเขาไม่ได้เข้ามาเข้าเมืองนะครับอิมมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เลยนะครับถูกไหมอันนี้พี่พูดในไอถ้าพี่จะตัดสินกันอย่างเงี้ยตัดสินเลยครับไม่ได้จะตัดสินเลยครับเยอะไปจะนี่ตัดสินไปแล้วคะตัดสินยังไงครับก็ถามมันถามง่ายมากเลยนะคือเจอกันก็เจอกันในคอมมูพี่ป๋าพูดถูกไหมไม่ค่อยได้เจอกันนานๆเข้าเมืองทีเขาสอบสตาร์ทาเข้ามาเมื่อไหร่ครับไม่แน่ใจค่ะประมาณช่วงเดือนอะไรครับกุมภาหรือเปล่าเดือนเดียวเองเปล่าไม่ได้เดือนเดียวนี่ครับเดือนเดียวแล้วแบบคือไม่เข้าใจว่าแบบมันจะแบบผูกพันอะไรขนาดนั้นนะครับทั้งที่พี่เปาอ่ะรู้จักกันมากี่เดือนนะ7-8เดือนปะครับอือฮึเจ็ดแปดเดือนแล้วมันแล้วทำไมมันถึงลังเลครับเปิดสอบล่าสุดเมื่อไหร่ครับสตาร์ทาวไม่รู้ค่ะอ่ะสรุปไม่เลือกเนาะจะได้อันนี้กันไปพี่เปาครับอ
ว้ายังไงครับงงอิมมันเลือกยากขนาดนั้นเหรอก็คือถ้าไม่เลือกเท่ากับเลือกแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวมารับกุญแจรถคืนเลยครับโอเคยังพี่ให้เกียรติที่สุดแล้วนะคือพี่ไม่เดินหนีนะมันคุยกันไม่ได้จริงๆหรอคะคุยยังไงครับอิมสิ่งที่อิมเล่ามามันไม่ make sense นะพี่ไม่ต้องย้อนเก็ดย้อนอะไรอ่ะมันย้อนเยอะแล้วอ่ะมันเหนื่อยครับพี่เก็ดเล่าแล้วมันมีข้อสงสัยหลายเรื่องมากๆครับเรื่องอะไรคะฮะสงสัยเรื่องอะไรคะคือเมดอธิบายไปหมดแล้วเมดก็อธิบายไปหมดแล้วไงพี่จะถามไงว่าไอ้นั่นน่ะสอบปลายเดือนใช่ไหมมันเพิ่งเข้ามาถูกต้องไหมอ่ะสอบปลายเดือนล่าสุดสตาร์คบกันเป็นลูกกันอะไรเนี่ยนับเราจะนับเฉพาะในสตาร์นะค่ะเพราะคอมมูเราจะไม่นับนะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เต็มที่อ่ะพี่ให้สองอาทิตย์แล้วกันอ่ะให้สองอาทิตย์คำถามคือสองอาทิตย์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาถูกไหมแล้วจะไปอินอะไรขนาดนั้นทั้งที่พี่ก็อยู่ตรงนี้พี่บอกให้เลือกจะเลือกพี่หรือเลือกลูกถ้าเลือกลูกไม่มีพี่เลือกพี่ไม่มีลูกท่านที่พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ไปเป็นปีแล้วอยู่กับหนูไปกี่เดือน 7-8 เดือนไอ้นั่นก็ไม่เข้ามาแล้วทำไมหนูเลือกไม่ได้ถ้าเลือกไม่ได้ก็ไปพี่ก็ไม่อยู่พี่อยู่ทำไมอ่ะถ้าอยู่ไปแล้วไร้ค่าอยู่ทำไมครับเหม็นเรื่องอะไรเหม็นก็เสียหมดแล้วค่ะเสียยังไงครับเรียกลูกเมดก็เสียพี่เมดเลือกพี่เลือกพี่เผลอเมดอาจจะเสียพี่ไปด้วยซ้ำทำไมอ่ะทำไมต้องคิดว่าจะเสียพี่ไปด้วยซ้ำอ่ะเมดไม่รู้ค่ะว่าพี่คิดอะไรอยู่พี่มีอะไรรับลมพรมในหรอครับพี่คำไหนคำนั้นอยู่แล้วครับพี่ว่าพี่เป็นผู้ใหญ่พอแล้วพี่มีเหตุผลพออยู่แล้วครับใช่ค่ะเมดรู้ว่าพี่เป็นผู้ใหญ่พอถูกพี่เป็นผู้ใหญ่พอแล้วพี่คุยแบบปกติด้วยคุยแบบปกติด้วยตามเกมด้วยพี่ไม่เคยนอกด้วยตามเกมล้วนๆตามสถานการณ์ล้วนๆเลยพี่คุยตามนี้ล้วนๆเลยเอาจริงๆคือพี่ก็ยังงงๆอยู่คือมันไม่เข้าใจอ่ะน้องก็ไม่ค่อยเข้าเกมไม่ค่อยเข้าเกมก็คือไม่มีปฏิสัมพันธ์ภายในเกมอันนี้พี่พูดถูกไหมถูกค่ะโอเคมันขอเป็นมีกี่วันครับ 2-3 วันหรือเปล่าเจอกันในเกมเท่าไหร่ประสิทธิสัมพันธ์เท่าไหร่อะไรยังไงมีประสิทธิสัมพันธ์ไหมไม่มีถูกต้องไหมครับคราวนี้ในเมื่อคนเราเนี่ยเจอกันเนี่ยอาทิตย์เราอะไรนะอาทิตย์ละวันดึกอันนี้2วันอันนี้ยังไม่นับยักขอโทษนะยังไม่นับที่ไม่บอกพี่นะไม่เคยบอกพี่เลยนะไม่บอกยังไงคะไม่เคยบอกว่ามีลูกไงค่ะโอเคไหมยังไม่นับนะอันนี้ประเด็นใหญ่อยู่แล้วพี่ก็แค่สงสัยว่าแล้วทำไมต้องแบบไปอะไรขนาดนั้นถึงก็ต้องลังเลที่จริงแล้วไม่ต้องลังเลก็ได้ครับทำไมคะ
เอ้าแล้วพี่สำคัญจริงอ่ะจะปล่อยให้มันจบลงทำไมครับเมทไม่เคยอยากให้มันจบลงค่ะไม่เคยรู้ปะรู้ปะเคยคิดด้วยว่าฟังถ้าพี่มีลูกชื่ออาสนะแล้วหนูถามว่าพี่จะเลือกใครระหว่างอาสนะกับหนูพี่ก็ตอบว่าหนูโดยไม่หลังเลแต่ถ้าเป็นหนูหนูคงไม่ถามค่ะไม่เป็นไรครับงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกครับงั้นก็เอาคุณจะลดคืนไปครับเราทุกอย่างเคยไปด้วยครับจบครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการหลอกลวงมาตลอดครับขอบคุณมากๆครับซาบซึ้งมากไม่ได้หลอกลวงค่ะไม่เคยหลอกไม่เป็นไรครับก็เก็บไว้บอกตัวเองนะครับแต่จากพี่มันต้องให้พี่เข้าใจค่ะเพราะเมย์ไม่ใช่คนอย่างนั้นพี่ไม่เข้าใจหรอกครับพี่เคยคิดครับว่าหนูเป็นว่าหนูไม่เคยหลอกลวงพี่พี่เคยคิดนะพี่เคยคิดว่าหนูเป็นคนไม่หลอกลวงพี่ไม่เคยหลอกลวงค่ะพี่เปาไม่เคยหลอกลวงครับไม่เคยพูดก็พูดได้ครับไม่เป็นไรการกระทำมันฟ้องค่ะการกระทำมันก็ฟ้องค่ะใช่ครับการกระทำมันฟ้องครับใช่ครับไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะการไม่ได้หลอกการกระทำมันฟ้องครับถ้ามันหลอกลวงมันคงไม่มาบอกอย่างนี้หรอกค่ะพี่เอากุญแจรถคืนไปครับแล้วออกจากชีวิตผมได้แล้วพี่ตัดหนูออกไปตั้งนานแล้วค่ะตัดไหมล่ะมึงเปล่าด้วยครับพี่เปล่าเออแล้วพี่ไปตัดตอนไหนครับพี่ตัดหนูออกตั้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วค่ะพี่ตัดหนูออกไปชีวิตตั้งนานแล้วคือยังไงนะตัดแบบจากชีวิตที่เราคุยกันคือยังไงครับไม่เข้าใจวันนั้นที่เราคุยกันอะพี่ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเมทสักอย่างแล้วพี่บอกว่าอะไรบอกกับเมทว่าให้มันจบแล้วเอาแล้วให้เมทเอาของให้พี่ให้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอ่าฮะเดี๋ยวมาคุยตัวนี้เดี๋ยวโดนรถอันนี้คือนานแล้วเหรอ2วันถ้าคนมันไม่ตัดมันไม่ทำอย่างนี้หรอกค่ะจะให้เมทคิดยังไงอะอ๋อก็ที่ให้เลือกแล้วไงครับให้เลือกแล้วไงครับพอเถอะอิมไปเถอะเหลือรถเถอะไปขึ้นฝั่งคนขับครับฮัลโหลครับบอกให้มาเอารถหนู
เลข96ค่ะจบแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยครับอะไรนะคะจบแล้วเดินทางปลอดภัยขอให้โชคดีในทุกๆเรื่องเหมือนกันครับตัวละตัวเองด้วยไม่มีหนูอะไรนะเสมอครับครับครับพี่เป็นของพี่ตลอดแหละเหมือนที่เคยบอกแล้วอะไรนะ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 ก็บอกว่าจากนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆเป็นห่วงเสมอครับก็ไม่อยากให้พี่มองหนูไม่ดีเพราะว่าหนูก็ดีกับพี่มาตลอดบอกคนเดียวป่ะครับบอกคนเดียวอะไรคะเปล่าครับห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วงยังไงก็เป็นห่วงยังไงอ๋อหมายถึงบอกคนเดียวป่ะครับบอกคนเดียวเลยก็บอกคนเดียวสิครับจะบอกใครอ๋อครับผมนั่นแหละครับเป็นห่วงครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆครับอือฮึที่ผ่านมาก็ขอบคุณครับทุกอย่างที่แบบดีกับหนูดีกับหนูครับคอยบอกคอยเตือนคอยสอนทุกอย่างไม่เคยคิดไม่ได้พูดเลยไหมครับครับครับมันก็ไม่อยากให้พี่มองหนูเป็นคนไม่ดีด้วยน่าจะสายไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ทำให้เราได้เจอกันถึงแม้พี่จะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ตามเดี๋ยวนะอันนี้เลือกเองหมดเลยนะเนี่ยเอ็มไม่รู้ค่ะเลือกเองเอ็มไม่รู้ว่าพี่คิดยังไงเลือกเองเออเองขอบคุณเองหมดเลยนะเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับเมทพี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีที่สุดต้องแบบต้องตอบแทนแบบนี้หรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะตอบแทนไปแล้วค่ะทุกอย่างตอบแทนเรื่องอะไรครับตอบแทนที่พี่ดีกับเมทเมทก็ตอบแทนยังไงครับตอบแทนยังไงครับตอบแทนโดยการไม่เลือกไม่ได้เงี้ยครับสงสัยเฉยครับเป็นห่วงครับต่อจากนี้ก็สู้ๆดูแลตัวเองดีๆทำอะไรก็คิดเยอะๆผมว่าคงไม่ใช่น่าจะเก็บไว้บอกตัวเองหรือเปล่าครับอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเมทรู้ว่าตัวเมทเองทำอะไรอยู่เออคือผมมองพี่มองว่าเก็บไว้บอกตัวเองดีกว่าไหมครับไอ้ดูแลตัวเองคิดเยอะๆไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคิดเยอะๆก่อนจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เป็นห่วงค่ะอ๋อเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงตัวเองดีกว่าไหมครับตัวเมทห่วงตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่เมทก็ห่วงพี่ด้วยห่วงพี่เรื่องอะไรครับก็ห่วงเรื่องที่บอกไงคะเช่นยกตัวอย่างห่วงพี่เรื่องอะไรครับก็ไปเจอคนไม่ดีครับอ๋อน่าจะบอกตัวเองนะครับว่าผมไปเจอคนไม่ดีครับ
น่าจะแกไปบอกเตงว่าเจอคนไม่ดีหมายถึงยังไงครับพี่กลัวเมทไปเจอคนไม่ดีหรอไม่รู้สิก็กลัวเมทไปเจอคนไม่ดีเมทก็กลัวพี่ไปเจอคนไม่ดีเหมืพอนี่กเจันอนมาะแล้วครับเพิ่งเจอเลยเนี่ยแล้วเมทเป็นคนไม่ดีสำหรับพี่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรครับคนไม่ดีคนนี้ต้องออกไปจากชีวิตพี่เองครับไปเล่นออกไปก่อนครับถ้าอยากจะคุยต่อรอตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาขอเล่นดับก่อน